เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตวันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567อาตมาภาพก็กลับจากบิณฑบาตและมีเรื่องราวที่จะต้องทำหลายอย่างเช่นไปตรวจการทาสีห้องน้ำที่พระทิเบตธีระปัญโยได้เป็นผู้ประสานงานว่าจ้างควบคุมงาน1วันบรรดาสีห้องน้ำหลังเมนวัดประสาทที่ก่อนที่ถลกตกเปิดเปื้อนก็ได้ทาสีเสร็จภายใน1วันเรียบร้อยก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณพระทิเบตพระในวัดพระสาทิกรเทความร่วมมือด้วยดีนอกจากนี้ตั้งแต่มาอยู่ที่วัดพระสาทิกรนี้ญาติโยมสาธุชนจำนวนหนึ่งมีความปรารถนาที่จะเห็นวัดประสาทนิกรเป็นวัดสีเขียวเป็นปอดของอำเภอหลังสวนเราคือเป็นวัดที่อยู่ใกล้เมืองแต่มีที่กว้างขวางจึงคิดว่าคนที่อยู่ในเมืองนั้นทำงานหนักเครียดจึงควรจะมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นปอดให้กับคนในเมืองได้ผ่านมาพักผ่อนออกมาจากสีตึกรามบ้านช่องจากโทรศัพท์มาดูแลต้นไม้ใบไม้ดอกไม้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจึงมีท่านสาธุชนหลายท่านเดินทางมาทุกวันตอนเย็นๆพาลูกพาหลานมาวิ่งเล่นในวัดคือช่วยได้ก็ช่วยส่วนพ่อแม่พากันขุดดินหาต้นหมากรากไม้มาลงกันโยมรุ่งนภารุจนะบุราณเจริญพรโยมโจ้เจริญพรก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อได้มิตรภาพที่ร่วมกันฝันและก็พัฒนาวัดให้เป็นวัดสีเขียวผู้ที่มาช่วยกันก็ได้บุญหลายต่อได้ทำให้วัดเป็นสีเขียวสะอาดสะอ้านลานตาก็ได้ใบไม้และก็ดอกไม้ได้ร่วมกันสร้างสีเขียวให้กับโลกอีกทำให้เพิ่มสีเขียวให้กับโลกก็ชื่อว่าเป็นการทำบุญหรือมหากุศลเมื่อคืนนี้ก็มาทำงานจนถึงเที่ยงคืนอาตมาออกไปแสดงธรรมกลับมาหลับมาในรถเพราะว่ามักจะนอนตั้งแต่หัวค่ำ2 ทุ่มถึงก็นอนประมาณ2-3ก็ตื่นขึ้นมาภาวนาหรือว่าท่องปาฏิโมกข์ท่องสวดมนต์ตามภาษาพระแก่นิยมก็ทำบุญกันเพราะว่าทำมาช่วยปลูกต้นไม้กันเยอะมากกราบสาธุสาธุพี่หลวงครับด้วยความปิติทีนี้นักพัฒนาที่วัดประสาทนิกรนักพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือภูมิทัศน์ก็นำทั้งต้นไม้มาเองปุ๋ยมาเองเอารถมาเองนั่นก็หมายความว่าต้นไม้ก็ต้องซื้อเช่นต้นดาวเรืองก็ตกประมาณต้นละ20 บาทปุ๋ยก็รู้สึกว่าจะซื้อมาเป็นถุงหลายบาทถึงกัน5 หรือ60 บาท
ป็นปุ๋ยคอกเป็นขี้วัวส่วนใหญ่นี่ก็คือทุกคนเสียสละครบถ้วนทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์น่าชื่นชมอนุโมทนาเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสสนทนากับโยมเพ็ญศรีภักดีไทยเป็นมหาอุบาสิกาอยู่วัดพุทธธรรมและร่วมโครงการถวายนิติภัตวัดโมลีด้วยมาได้สนทนาโยมก็ปรารภว่าเขาเสียสละจริงและโยมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ในวาระที่จะเกิดวันเกิดพี่วิไลหากพี่วิไลมีความปรารถนาจะเลี้ยงเด็กอาตมาก็คิดว่าจะนำไปถวายภัตตาหารสามเณรก็คุยกันและโยมก็คิดว่าบรรดาผู้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์แล้วก็มาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นสีเขียวเราควรจะมีส่วนร่วมโยมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษาหารือคนที่จะร่วมงานมหากุศลปลูกต้นไม้ทำวัดให้เป็นสีเขียวญาติโยมก็ตื่นเต้นกันมากที่นี่อาตมาก็ช่วยเหลือได้บ้างเล็กๆน้อยๆตามเงินที่โยมใส่ย่ามให้มาแต่ว่าไม่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ต้องพึ่งพาญาติโยมซื้อต้นไม้ซื้อปุ๋ยพวกนี้ไปอย่างไรก็ตามจากการดำริของโยมเป็นศรีภักดีไทยที่จะช่วยเหลือสนับสนุนมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมชาติกันในครั้งนี้ก็มีหลายท่านร่วมกันบริจาคไปที่โยมเป็นศรีก็คงจะมีโอกาสได้โอนมายังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนถ้าทราบแล้วก็จะประกาศอนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งการทำบุญปลูกต้นไม้ก็มีอานิสงส์มากที่ผมตกประกาศเอาไว้ได้ทั้งต้นได้ทั้งร่มได้ทั้งเงาในฐานะศาสนาพุทธเป็นศาสนาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์ที่เวรุวันก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนั้นอาตมาเองก็ไม่ได้บอกบุญแต่เมื่อโยมดำริชอบก็มิปฏิเสธบุญตรงนี้ก็เนื่องมาจากจัดกิจกรรมก็เดินหน้าปลูกต้นไม้กันเลยเมื่อเช้าก็มาช้าก็รดต้นไม้และตอนนี้บิณฑบาตเสร็จก็รดน้ำต้นไม้พอดีมีโยมผ่านมาจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าเอ้าถ้าช่วยก็ช่วยรถต่อก็แล้วกันจะมาจัดอะไรกันนั้นความดีที่เคยบอกที่เคยกล่าวถ่ายภาพก็ทราบไปถึงโยมเพ็ญศรีแล้วก็โยมมาหนึ่งด้วยจึงดำริชอบร่วมกันอาตมาก็ยินดีรับคือไม่ได้ขอไม่ได้อะไรแต่ว่ายินดีรับเงินที่ออกมาจากใจหลังนี้ตามนิสัยที่เคยเป็นก็จะได้นำมาช่วยต้นไม้บ้างช่วยปุ๋ยบ้างเรียกว่าแม่โยมก็จะเต็มใจออกแต่เราก็ช่วยไปส่วนหนึ่งเรียกว่าร่วมบุญกันวันที่12เป็นวันแม่แห่งชาติประชาชนนักพัฒนาก็บอกว่าจะนัดกันปลูกต้นไม้350ต้นเงินค่าต้นไม้ก็ครบเรียบร้อยได้มอบไปให้ผู้สั่งซื้อครั้งแรกก็ต้นละ20พอคนสั่งซื้อคุยเก่งเงินลดเหลือต้นละ15
เงินอีกส่วนหนึ่งก็เลยจะได้ใช้ในการซื้อปุ๋ยอีกพันกว่าบาทอันนี้แล้วว่าเวลาทำบุญมันก็ราบรื่นอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่ามาอยู่วัดประสาทนิกรก็ได้มาเห็นญาติโยมพร้อมใจกันพัฒนาให้เป็นสีเขียวที่วัดที่ก็มีพร้อมมีศาลาบำเพ็ญบุญก็รอญาติโยมมาร่วมทำบุญวันพระแปดค่ำกันให้เยอะให้เต็มศาลาสักทีศาลาใหญ่แต่รอคนมานั่งในศาลารอคนมาฟังธรรมรอคนมาสมาทานศีลรอคนมาเจริญภาวนามีโบสถ์สะอาดสะอ้านขึ้นก็รอมาทำวัดสวดมนต์เย็นร่วมกันดังฉะนั้นมาถึงนี้วันที่15ตอนนี้ก็เป็นวันที่7สิงหาคมก็เรียกว่ามาถึง10กว่าวันเกือบจะ20วันถ้าไปถึง20กว่าวันแล้วถ้าไปถึงวันที่15อีกทีก็ระหว่างครบเดือนแต่ยังไม่ทำครบเดือนบรรดานักพัฒนาที่รอคอยทั้งหลายก็ลุยกันเต็มที่หน้าชื่นออกชื่นใจช่วงนี้ก็ลงไม้ดอกกันไปก่อนวันแม่ก็จะปลูกต้นไม้กัน350ต้นก็ค่าต้นไม้ต้นคริสติน่าก็ได้ครบก็ยังเหลือค่าปุ๋ยประมาณ 2,700 กว่าบาทซึ่งพอปลูกต้นไม้แล้วจะต้องใช้ปุ๋ยหมักก็กำลังจะให้ผู้เชี่ยวชาญทำหลุมปุ๋ยหมักไว้สักหลุมหนึ่งด้วยตอนนี้กำลังรออยู่เพราะว่าดูท่าทางก็ปลูกต้นไม้มากเราก็ต้องมีปุ๋ยหมักเป็นของเราอันนี้ก็หลายส่วนช่วยกันพระที่ตั้งใจพออาตมาบอกว่าจะมาจำพรรษาท่านอยู่ภาคอีสานท่านก็เลยลงมาสมทบมาช่วยแล้วก็ท่านช่วยจริงทำวัดสวดมนต์ขัดถูห้องน้ำเอาเสื้อเรียมเลยตอนนี้มาก็ขัดขี้นกพิราบบริเวณโบสถ์คือที่โบสถ์วัดประสาทนิกรเนี่ยที่นกพิราบเนี่ยเพียบเลยก็เลยมาขัดสีจาวีวันที่นกพิราบอยู่ในตอนนี้ท่านขยันจึงก็โชคดีที่พบพระทุกรูปขยันให้ความร่วมมือทำบุญหาทางไปสู่สวรรค์ด้วยกันทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่แปลกหรือแตกต่างท่านก็จึงเรียนให้ท่านสาธุชนได้ทราบการพัฒนาทางฝั่งประเทศไทยแม่ตมาจะมาอยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่ตมาก็ยังติดตามติดต่อประสานงานถึงความคืบหน้าที่วัดพุทธปัญญาที่ได้รวมกันสร้างลานธรรมลานธรรมใต้ต้นโอกก็คือตั้งเจดีย์พุทธคยาจำลองทำอาจสงปรับภูมิทัศน์ตอนนี้ก็ได้นำเอาบรรดาสโตรเรจเก่าๆออกไปแล้วกำลังที่จะเขียนรายละเอียดลงไปว่าจะทำอะไรบรรดาอาร์คิเทคนายช่างเช่นคุณกรจักรคุณแขกคุณอีททุกคนก็ทุ่มเต็มที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาว่าจะสัญญาทำเท่าไหร่อย่างไรถ้าได้ทราบว่าค่ารับเหมาค่าวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาเป็นเท่าไหร่ลักษณะการจ้างอย่างไรอาตมาก็จะแจ้งให้โยมทราบอีกวาระหนึ่ง
ฉะนั้นการสร้างเจดีย์พุทธกยาจำลองขนาดเล็กจิ๋วการสร้างอาสมเป็นที่นั่งใต้ต้นโอ๊กแล้วก็การพัฒนาภูมิทัศน์ในบริเวณนั้นในเนื้อที่เล็กๆก็จะทำให้เราได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าไปเรื่อยๆการทำเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องรีบแต่ก็ทำกันไปเรื่อยๆค่อยก้าวไปอย่างช้าๆทำด้วยความสบายใจเก็บบุญเกี่ยวบุญเรื่อยไปวันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาวัดและก็พัฒนาใจทั้งที่วัดพุทธปัญญาที่วัดประสาทนิกรก็มีญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมพัฒนาวัดการพัฒนาวัดนำไปสู่การพัฒนาใจคือนักพัฒนาทุกคนมีความไม่เห็นแก่ตัวการก้าวเข้าวัดหลังเวลาทำมาหากินทุ่มเทอยู่กับวัดในตอนเย็นๆก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆโบราณเมื่อวานที่วัดประสาทนิกรช่วงเย็นตมาออกไปแสดงธรรมที่ลำแมก็ได้ทราบว่ามีผู้ที่มาร่วมพัฒนาถึง20คนอยู่จนดึกดื่นตอนมาก็ยังเห็นกันอยู่ก็พัฒนาระบบน้ำแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นดาวเรืองแล้วก็ปลูกต้นงอนไก่เรียกว่าเหลืองแดงในบริเวณพ่อหลวงขำซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงบูรพาจารย์ตรงนั้นในอนาคตก็จะทำเป็นหอบูรพาจารย์ให้บุคคลได้กราบได้ไหว้ได้เคารพถึงคุณูปการะในอดีตที่เคยทำมาทีนี้ตัวหนึ่งของคนที่จะพัฒนาวัดได้คือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวแนะนำได้จะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่วัดพุทธปัญญาที่อาตมาดำริมาตั้งแต่มิถุนาก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆในระดับชาวบ้านว่าจะเห็นลานธรรมของเราเป็นไปในทิศทางใดใครมาก็บอกอยากเห็นอย่างนั้นอยากเห็นอย่างนี้อาตมาจำมาแล้วก็นำไปบอกอาร์คิเต็กหรือฝ่ายออกแบบสถาปนิกไปบอกช่างไปบอกฝ่ายวาดเช่นพี่แขกพี่ธงชัยวินัยธรรมแล้วก็สถาปนิกใหญ่ก็คือโยมกรจักรศรีวงศ์มากันทั้งสามีทั้งภรรยาแล้วก็เพื่อนมาร่วมตอนนี้ก็ผ่านไปร่วม2เดือนแล้วก็ฝันกันไว้ว่า10พฤศจิกาเราก็จะได้ทำงานกฐินและฉลองลานธรรมแต่ก็ไม่ทราบได้ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นทันหรือไม่อย่างไรในเวลาที่เหลืออยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากันลงไปแต่ก็คาดว่าหลังจากเซ็นสัญญางานก็จะเดินวันเดินคืนเพราะได้ทราบว่านายช่างที่เคยทำนั้นที่มารับงานนั้นเคยทำวัดภูริทัศน์มาก่อนที่มีความสวยงามในเชิงของภูริทัศน์ลามนี้อันนี้ก็ฝั่งฟากอเมริกาก็อยู่ในช่วงพัฒนาวัดพัฒนาใจคนที่จะก้าวเข้ามาช่วยกันคิดในการพัฒนาวัดจะต้องไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวเสียเปรียบอย่างพี่น้องชาววัดประสาทนิกรจะมีลักษณะไม่เห็นแก่ตัวไม่อ้างไม่อะไรไม่กลัวเสียเปรียบอันนี้เราก็พบบรรดานักพัฒนา
ระดับพระโพธิสัตว์อยู่หลายคนเธอพร้อมที่จะหาเวลามาพร้อมที่จะหาช่องว่างมาให้ได้แล้วก็การพัฒนาใจเราก็เริ่มต้นด้วยการหลุกเรียกว่าหลุกการมาวันพระแปดค่ำให้ตื่นอาเจริญพรโยมเป็นศิลปดีไทยซึ่งได้ดำริชอบที่จะทำกองบุญให้สักหนึ่งกองเพื่อใช้ในการซื้อต้นไม้ซื้อปุ๋ยต้มข้าวต้มเลี้ยงนักพัฒนาบ้างซึ่งก็ขออนุโมทนาความดำริชอบของโยมเป็นศรีมาโนกาสนี้ด้วยคืออาตมาเองก็ไม่กล้าบอกใครไม่เชิญของการเรียอะไรหรืออะไรแต่ว่าถ้าคิดว่าอยากจะมีส่วนร่วมกับรถไฟขบวนนี้ก็ไม่ขัดข้องดังที่โยมเพ็ญศรีแล้วก็โยมวิไลแล้วคณะที่ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำก็ได้รวบรวมทุนมาจำนวนหนึ่งก็กล่าวว่าวันที่12เนี่ยวันแม่ก็จะประกาศตั้งกองบุญเพื่อการพัฒนาวัดประสาทนิกรให้เป็นสีเขียวและร่มรื่นสมกับคำว่าอารามปัจจัยที่ฝากมาก็ต้องเปิดเผยว่าได้มาเท่าไหร่แล้วก็ไปจ่ายอะไรบ้างเพื่อญาติโยมจะได้สาธุอนุโมทนาร่วมกันก็ขอขอบคุณโยมเป็นศิลปักดีไทยเอาไว้ณโอกาสนี้ที่ส่งใจมาร่วมกันพัฒนาญาธนาธรวงโสภารักษ์สวัสดีเจริญพรคุณจ๋าน่าจะชื่อจ๋าใช่ไหมญาธนาธรวงโสภารักษ์เพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาเสนาสนะก็เป็นเรื่องที่ได้บุญมากทีเดียวพระพุทธเจ้าว่าการพัฒนาเสนาสนะการสร้างเสนาสนะก็จะทำให้ได้อานิสงส์มากเสนาสนะนั้นจะต้องให้ผู้มีศีลมาปฏิบัติธรรมจึงจะได้ผลมากได้อานิสงส์มากทีนี้การพัฒนาที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวนี่คือกิจกรรมที่ไม่เห็นแก่ตัวกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีนะถ้าเรามีการพัฒนาวัดร่วมกันกวาดขยะร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกันรดต้นไม้ร่วมกันมีความคิดในการที่จะสร้างแปลงต่างๆความสามัคคีก็เกิดเพราะความคิดมันตรงกันที่เรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาแล้วก็สาธารณโภคีคือมีประโยชน์ร่วมไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นประโยชน์ของทุกคนที่มาเยือนแล้วรู้สึกชื่นใจแม้เราจะคิดว่าเงินไม่ได้มีความสำคัญแต่ว่าซื้ออะไรได้เยอะเหมือนกันถ้ามีตังอย่างที่ทำการพัฒนาอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเราก็ต้องซื้อของจำเป็นค่าแรงไม่มีทุกคนมาทำร่วมกันสวัสดีครับท่านอาจารย์พัชรพลรู้สึกเดินทุดงอยู่ใช่ไหมครับขอกราบขอบพระคุณครับที่เข้ารายการกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มาตวีปกตปุญโญครับขอบพระคุณครับกรุณาเข้ามาชมรายการทางวัดประสาทนิกรก็คิดว่าวันหนึ่งจะยกคณะไปนอนวัดแทนวันดีเจริญสุขหนึ่งคืนเช้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะได้ร่วมงานเรียกว่าไปศึกษาดูงานที่วัดแทนวันดีเจริญสุข
จะไปศึกษาดูงานที่วัดเทนวดีเจริญสุขดูทั้งระบบการบริหารจัดการดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบการทำสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆก็ยังไม่ได้ไปตอนนี้นะครับขอกราบเรียนเอาไว้ก่อนแค่เล่าญาติโยมที่ไม่เคยไปก็ตื่นเต้นแล้วก็ถ้ามีบางคนที่เคยไปส่งก่อนนะถ่ายภาพมาแล้วก็จะได้นำมาประยุกต์เมื่อตกผลึกแล้วก็จะสร้างลานธรรมขึ้นที่วัดประสาทดีก่อนคนที่นี่ชอบการพัฒนากันคล้ายกับวิญญาณเก่าๆความรู้สึกเก่าๆของการมาทำงานในวัดก็กลับมาอย่างน่าอบอุ่นนะครับเอาละครับวันนี้หลายๆคนเราก็มาวิเคราะห์กันว่าการพัฒนาจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์ไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวเสียเปรียบสุทธิทำด้วยใจบริสุทธิ์ปัญญามีความรอบรู้เมตตามีความรักขันติมีความอดทนท่านอาจารย์ประมาณทวีปกตปุญโญมีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งสี่ข้อสมบูรณ์ท่านจึงพัฒนาทั้งศาสนวัตถุที่สวยงามดังสวนสวรรค์เลยทีเดียวการจัดวางระบบไม่ว่าจะเป็นศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนธรรมศาสนพิธีที่วัดแทนวันดีเจริญสุขกำลังพอเหมาะพอสวยพองามพวกเราจึงเลือกที่จะไปดูให้เกิดแรงบันดาลใจเนี่ยจากวัดท่านอาจารย์วันนี้ก็คงคุยธรรมะหลังบิณฑบาตเอาไว้แค่นี้ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระทั้งสองรูปที่เข้ามาร่วมรายการขอท่านสาธุชนจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยกุศลขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จเติมอาภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโตจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง